โอเคครับผมตัวอย่าง 4King นะฮะตัวเต็มมาแล้วครับไปดูกันเลยครับผม Official Trailer นะฮะโอ้เอาเรื่องมากเลยนะฮะโอ้นิรมิตหนังฟิล์มนะฮะเป็นบริษัทใหม่น่าสนใจมากอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้ปะวะหนังอาชีวะเด็ก90ดูแล้วดีฟเหมือนกันนะเนี่ยมึงนี่สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนให้กูตลอดเลยนะแล้วในสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีๆเยอะแยะเป้อารักนะฮะสุดท้ายเหี้ยเอาแล้วแสดงเจ๋งๆมาทั้งนั้นเลยนะฮะรู้ว่าว่ามันเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดมึงไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจากบ้านกูเลยนะแล้วเดี๋ยวเสื้อกลับมาอีกสำหรับกูอ่ะเพื่อนเนี่ยสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากันอินเวย์โอ้มีความไฟเว้ยมีความเป็นแก๊งสเตอร์นะฮะดอกพายุไม่เอาแน่ไอ้พวกขี้อะไรไม่โหดจริงนึกถึงอันธพาลของพี่โขมเลยมึงไม่อยู่ชนเราจะเตียงรอนานๆที่จะได้ดูหนังแบบเนี้ยไฟโอ้ก็เหมือนมึงกับกูจะดวงชงแต่แค่โชคกูเลยไหมอย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันเตรียมตัวสวดอภิธรรมศพไปเลยเย็นดีอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ผมก็มีหัวใจด้วยแล้วก็กระสุนเพราะว่ากูรีบอยากจะนอนลุกกูไม่เคยกลัวใครจะโดนมึงอย่าเสือกเพื่อให้โดนไม่สนใจแค่กูนอนกุ้งเพื่อนทำประจาของกูก็เนี่ยคุ้มตำรวจไม่กระทุ่มเราแบ่งจะโดนอุ้มสี่ทุ่มห้าทุ่มจะตีมึงอย่ายกมึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอคิดหน่อยเพื่อพ่อหนุ่มจะเสลอถ้าไม่เจอหากแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนมึงอาจจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเผลอเลอะมัวเมาคำเดียวถ้าเพื่อนไม่ในวิทยาถ้าเป็นเพื่อนเธอไม่สั่งมึงรู้กูเชื่อแล้วเว้ยว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นเองเป็นการพาให้เราไปเจอสัญชาตญาณดิบของมนุษย์นะฮะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันไม่มีความหมายศักดิ์ศรีที่ไร้ค่าได้มาเพื่ออะไรเอออย่าเลยน้องพี่ร้องมา9ธันวาคมโอ้โหเข้าวันเกิดผมพอดีโอ้โหเดือดนะฮะเดือดต้องยอมรับว่าเดือดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับผมจริงแล้วก็เราก็เห็นกลิ่นตั้งแต่ตอนที่เป็นทีเซอร์แล้วแต่ว่าพอเป็นเทรลเลอร์เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าน่าดูจริงผมรู้สึกว่านานๆที่จะเห็นหนังไทยสเกลที่เล่าเรื่องแบบสเกลเนี้ยนั่นก็เป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องอาชีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นมีความเป็นโทนหนังแก๊งสเตอร์หนังแอคชั่นประมาณเนี้ยนะฮะคือรู้สึกว่าตัวผู้กำกับเองก็ต้องมีประสบการณ์อยู่กับเรื่องนี้มาเต็มๆนะครับเห็นบอกว่าพยายามที่จะทำเรื่องนี้มาหลายปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอาชีวิตที่เป็นแบบว่าเคยเป็นเด็กอาชีวะอะไรเงี้ยมานั่งทำบทมาขัดเกลานะฮะมาเล่าเป็นหนังนะฮะเออซึ่งแบบว่าผมเองเนี่ยก็เกิดทันในยุคที่อาชีวะตีกันอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบมีเคยเห็นสดๆเลยเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าเอาเรื่องเลยแต่ว่าพอมาอยู่ในหนังเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้ความเดือดดาลมากขึ้นแต่ว่าที่สำคัญคือผมอยากจะรู้ว่าแบบลึกๆที่ซ่อนอยู่ข้างในของแบบอาชีวะแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยเออนะครับแต่ละฝั่งอะไรเงี้ยคือเขาคิดอะไรเขาทำไมเขาถึงคิดว่าศักดิ์ศรีของสถาบันมันสำคัญขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องไปรอดูกันเองนะครับผมก็จะรอดูเช่นกันนะครับแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าเนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยก็มีแพลนจะสร้างหนังอีก 4-5 เรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นค่ายนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าว้าวไม่เบานะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็เออน่าสนใจเลยทีเดียวครับก็อยากจะให้หนังไทยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็ไปสนับสนุนกันนะจ๊ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูแล้วก็ไม่น่าที่จะทำมาตบหัวให้คนดูเข้าโรงนะฮะคือน่าจะเป็นหนังที่จะเชื้อเชิญให้คนดูเข้าโรงด้วยคุณภาพของมันเองนะครับเอาละนะฮะใครที่อยากจะติดตามรีแอคหรือรีวิวเรื่องอื่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กณภัทรนะฮะใน TikTok แล้วก็ณภัทร SL ใน YouTube นะครับก็จะมีคลิปต่างๆมาพูดคุยเรื่องหนังนะฮะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ถ้าเรื่องนี้ผมได้ดูนะครับซึ่งน่าจะบินกลับไปดูทันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีเดี๋ยวจะบินไปดูที่เมืองไทยเดือนหน้าน่าจะได้ดูเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับเอาละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นยังไงจะมารีวิวกันครับวันนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ